พาไปดูน้องหมูเด้งที่ชลบุรีแต่งานนี้มีแต่คนแซวว่าอ้าวหมูเด้งอยู่ๆ อยากจะเลือกประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกาบ้างหรอที่เธอจะรันทุกวงการไม่ได้เธอเคยรันมาแล้วจำได้ไหมมีโพลช่วงนึงที่เขาเอาตัวของทรัมป์กับคามาลามาโหวตในรายการดังแล้วมีหมูเด้งหมูเด้งชนะจำได้ปะเออรอบนี้ก็เลยเอาหมูเด้งมาช่วยเลือกหน่อยเพราะจริงๆเนี่ยตอนที่น้องเลือกเมื่อช่วงเช้ามันคือโค้งสุดท้ายช่วงที่ทรัมป์เองกับแฮร์ริสเนี่ยไปหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายที่เพนซิลเวเนียแล้วปรากฏว่านี่หมูเขาก็ลุ้นกันใหญ่เลยว่าหมูเด้งเลือกใครปรากฏว่าคุณผู้ชมทรัมป์ยิ้มแป้แน่เลยวันนี้ทำไมอ่ะหมูเด้งเลือกเหรอเดี๋ยวไปดูหมูเด้งเดินดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตอนแรกก็ไปวนนะที่เค้กของคาเมล่าแฮร์ริสก่อนตัวแทนจากฝั่งเดโมแครตแล้วหลังจากนั้นค่ะน้องก็เดินวนไปวนมาของฝั่งริพับลิกันคือทรัมป์ก่อนทุกคนลุ้นระทึกเหมือนบอลเนาะคล้ายๆบอลมะแล้วสักพักค่ะน้องก็เลือกไปตอนน้องเลือกเลยก็ได้นะเพราะอีกถาดนึงน่ากินกว่าหรือเปล่านี่มาแล้วนี่โอ้เลือกโดนัลด์ทรัมป์ครับยิ้มเลยตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ยิ้มรอเลยอย่างน้อยมีผลเสี่ยงทายรอ เพราะว่าผลของการเลือกตั้งที่นู่นตอนนี้เนี่ยต้องลุ้นแบบสุดใจจริงๆสำหรับคนที่จะมานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่47ถามเราว่าประเทศไทยนอกจากสีสันแบบนี้แล้วสิ่งที่เราต้องติดตามยังไงก็ต้องติดตามคุณผู้ชมเพราะว่าได้ประธานาธิบดีสหรัฐคนล่าสุด47มีผลกับโลกแน่นอนแล้ว2คนทั้งแฮร์ริสกับทรัมป์นโยบายต่างกันสุดขั้วคนละทิศเลยคุณผู้ชมครับแล้วดูโค้งสุดท้ายนะฮะอย่างคามาลาแฮร์ริสเนี่ยเขาไปหาเสียงที่ขึ้นเวทีที่เพนซิลเวเนียก็ประกาศเลยขอให้ผู้สนับสนุนเดินสายเชิญชวนคนรอบตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เต็มที่มีความสุขกับ24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนเลือกตั้งนี่ฮะนี่คือการประกาศบนเวทีสุดท้ายแล้วนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์ไปหาเสียงนะครับที่นอร์ทแคโรไลนาแล้วก็ใช้เวทีนี้พูดกับชาวอเมริกันปัญหาที่ชาวอเมริกันแท้ๆเลยเนี่ยสุดทนต้องพูดแบบนี้แล้วเป็นปัญหาที่เรื้อรังก็คือผู้อพยพที่มาจากแดนใต้ทรัมป์พูดชัดเจนบอกว่าผมขู่จะขึ้นภาษีเพื่อกดดันประธานาธิบดีคนใหม่ของเม็กซิโกให้ช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้ผู้อพยพเข้ามาสหรัฐไม่อย่างนั้นผมขึ้นภาษีแล้วคุณอ่วมแน่และตอนนี้นะฮะดูบรรยากาศหน่อยมีการติดตั้งรั้วเหล็กขนาดใหญ่หลายพื้นที่เตรียมพร้อมการเปิดหีบเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ติดตามอมรินทร์ทีวีได้ค่ะเราเกาะติดทุกสถานการณ์ในประเทศนี้แล้วก็โลกใบนี้จริงๆเพราะเราจะร่วมกันเกาะติดนะคะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่47ปี2024เช้าวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอมรินทร์ทีวีค่ะเราไม่ได้มาธรรมดาเรามาพร้อมกับรายการพิเศษ Spotlight World นะคะศึกการเลือกตั้ง2024ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ตั้งแต่9:45 จนถึงเที่ยงเลยทาง YouTube ทางเพจ Facebook Spotlight แล้วก็อมรินทร์ทีวีแล้วคุณผู้ชมดูกูรูแต่ละท่านเห็นแล้วขนลุกไหมไล่ตั้งแต่พิธีกรเลยนี่ก็โอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือคุณสุริชัยยุนใช่นอกจากนั้นก็ยังมีบรรณาธิการนะคะของ Spotlight World คุณพัทรีพัทระโสภัสกุลนะคะแล้วก็คุณอังคณาใหม่มงคลบรรณาธิการบริหารของ Spotlight นอกจากนั้นอาจารย์ปณิธานก็มาอาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒน์ก็มาโหถ้าติดตามดีๆคุณผู้ชมเราจะรู้ทิศทางของโลกเลยทีเดียวแล้วอยากให้ติดตามจริงๆเพราะว่าจะมีการรายงานบรรยากาศสดตรงมาจากสหรัฐด้วยจริงจริงเหรอโดยคุณรัตนพลอ่อนสนิทเป็นหัวหน้าข่าว VOA ภาคภาษาไทยอยู่ที่กรุงวอชิงตัน DC นะฮะค่ะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ เปิดในส่วนของ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะทั้ง Spotlight แล้วก็อมรินทร์ทีวีเอาไว้ได้ได้เลยคุณผู้ชมแล้วพอจะบอกว่าพอตกข้ามเนี่ยก็เปลี่ยนมาดูทีวีเพราะว่าดูทุกตัวข่าวกับเราใช่ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.
้